ภูมิธรรมแนะบรรดานักร้องเปิดใจกว้างรัฐมนตรีส.ส.แห่พบทักษิณอย่ามองเป็นการเมืองภูมิธรรมแนะบรรดานักร้องเปิดใจกว้างรัฐมนตรีส.ส.แห่พบทักษิณเรื่องธรรมดาอย่ามองเป็นการเมืองเมินพิธาลงพื้นที่เชียงใหม่ชี้ต่างคนต่างทำหน้าที่เมื่อเวลา 9:20 นวันที่29พฤศจิกายน2567ที่มหาวิทยาลัยพะเยานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่คณะรัฐมนตรีสัญจรกรณีมีบุคคลเตรียมยื่นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ตรวจสอบกรณีมีรัฐมนตรีไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่จ.เชียงใหม่โดยนายภูมิธรรมกล่าวว่าคนที่จะไปยื่นร้องเรียนคงคิดมากไปและใครที่จะไปร้องเรียนควรทำใจให้กว้างมองที่ความเป็นมนุษย์อย่ามองทุกอย่างเป็นการเมืองหากมองทุกอย่างการเมืองจะคิดแต่เรื่องเอาชนะด้วยประเด็นเล็กน้อยสังคมไม่สงบประเทศเดินต่อไม่ได้เพราะเป็นการไปพบผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือไม่มีปัญหาอะไรและต้องตีความให้ชัดเจนว่าการแทรกแซงหรือครอบงำคืออะไรเพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่ไปพบผู้ใหญ่หรือเจ้านายลูกน้องได้เจอกันไปเยี่ยมเยียนกันผู้สื่อข่าวถามว่าจากนี้นายทักษิณมีกำหนดการที่จะเดินทางไปพื้นที่ใดอีกหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าจะมาถามตนได้อย่างไรต้องไปถามนายทักษิณทั้งนี้ตนไม่ได้เจอกับนายทักษิณที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากไปตรวจราชการในภาคอีสานเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ห้ามให้ส.ส.ไปพบกับนายทักษิณใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะไปเจอใครทุกคนมีสิทธิไปพบและกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามให้ไปพบใครส่วนตนหากมีโอกาสคงได้ไปพบในฐานะที่เป็นลูกน้องไปแสดงความเคารพและคิดถึงหลังจากที่ไม่ได้เจอมานานยอมรับว่าอยากเจอเช่นกันเมื่อถามว่าการลงพื้นที่ของนายทักษิณที่จ.เชียงใหม่จะทำให้ฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยดีขึ้นหรือไม่รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ทราบและไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นการไปเชียงใหม่ครั้งนี้ถือเป็นการไปเยี่ยมบ้านคานพสุสานบรรพบุรุษอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องการเมืองทั้งหมดหากคิดอย่างนี้ทั้งหมดจะทำให้ชีวิตยุ่งยากและทำให้หัวใจไม่สงบเมื่อถามย้ำว่าการที่มีนักการเมืองและรัฐมนตรีหลายคนไปพบกับนายทักษิณจะทำให้ถูกมองว่านายทักษิณเป็นศูนย์กลางอำนาจอยู่หรือไม่ภูมิธรรมกล่าวย้อนว่าศูนย์รวมอำนาจอะไรนายทักษิณเป็นศูนย์รวมของหลานที่มีอยู่หลายคนไม่มีเรื่องศูนย์รวมอำนาจศูนย์รวมอำนาจอยู่ที่นายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลลงพื้นที่เชียงใหม่จะเป็นการรักษาฐานเสียงของพรรคก้าวไกลนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องของนายพิธาที่ไปทำหน้าที่ของตัวเอง อันซานนักยิงธนูคนดังโพสต์ขอโทษร้านอาหารหลังถูกฟ้องด้วยข้อหาหมิ่นประมาทอันซานนักกีฬายิงธนูชื่อดังชาวเกาหลีใต้ออกแถลงการขอโทษต่อเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งหลังเจ้าตัวโพสต์ภาพและข้อความที่ไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้ผู้บริหารของร้านดังกล่าวได้ทำการฟ้องเจ้าตัวในข้อหาหมิ่นประมาทจากรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อต่างๆระบุว่าอันซานแชมป์ยิงธนูโอลิมปิกได้ถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทหลังจากที่เธอไปวิพากษ์วิจารณ์บาสไตล์ญี่ปุ่นบนโซเชียลมีเดียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่อันซานได้โพสต์ผ่านสตอรี่ในอินสตาแกรมของเธอโดยเป็นภาพที่มีโลโก้ร้านชื่อว่า Special Night ซึ่งเป็นบาร์สไตล์ญี่ปุ่นพร้อมกับข้อความว่าทำไมถึงมีพวกทรยศในเกาหลีเยอะจังเลยล่ะจ
จากนั้นสมาชิกของสหภาพธุรกิจอิสระได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าเราได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อนักกีฬาอันที่กล่าวอ้างว่าเหล่าร้านบาสไตล์ญี่ปุ่นเป็นคนทรยศและเป็นการหมิ่นประมาทต่อเจ้าของธุรกิจที่มีเจตนาดีทุกคนอย่างไรก็ตามนักยิงธนูวัย23ปีได้โพสต์ข้อความขอโทษต่อการกระทำดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมโดยกล่าวว่าสวัสดีตอนบ่ายค่ะฉันอันซานนักกีฬายิงธนูค่ะก่อนอื่นฉันกล่าวขอโทษอย่างจริงใจต่อ CEO ของ Special Night เจ้าของร้านอาหารและทุกๆคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมร้านอาหารที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากคำพูดและการกระทำของฉันฉันลืมหน้าที่ในฐานะบุคคลสาธารณะเมื่อวันที่16มีนาคมฉันไม่เคยคิดเลยว่าโพสต์ที่ฉันโพสต์โดยไม่ได้ตั้งใจทำให้เกิดความผิดหวังและเสียหายครั้งใหญ่แบบนี้ฉันต้องการจะเข้าพบ CEO ของบริษัทด้วยตัวเองและขอโทษแต่มันยากที่จะเผชิญหน้ากับ CEO เนื่องจากตารางงานแต่อย่างไรก็ตามฉันได้ติดต่อกับ CEO เพื่อแสดงความขอโทษอย่างจริงใจและหากมีโอกาสหลังจากนี้ฉันจะเข้าไปเยี่ยมคุณด้วยตัวเองและขอโทษอีกครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากแต่ฉันใช้ชีวิตในฐานะนักกีฬายิงธนูมาตั้งแต่อายุ17ปีและฉันมีความภูมิใจอย่างมากต่อทีมชาติและประเทศเกาหลีใต้ในช่วงเวลาการติดทีมชาติมาอย่างยาวนานและทำงานหนักเพื่อชูธงชาติให้ถึงระดับสูงสุดอย่างไรก็ตามหลังการตัดเลือกทีมชาติครั้งล่าสุดฉันหลุดจากทีมชาติที่ติดมายาวนานและหลุดจากความรู้สึกอันยาวนานในฐานะบุคคลสาธารณะและฉันไม่เคยมีเจตนาที่จะดูหมิ่นร้านค้าหรือบุคคลใดฉันไม่กล้าจินตนาการถึงความเสียหายและความเสียใจที่ทุกคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมร้านอาหารจะต้องได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของฉันซึ่งฉันกำลังไตร่ตรองในเรื่องนี้จากเหตุการณ์นี้ฉันตระหนักถึงฐานะนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของประเทศและบุคคลสาธารณะอีกครั้งและฉันก็ตระหนักได้อย่างลึกซึ้งว่าฉันต้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในอนาคตนี่จะเป็นโอกาสสำหรับฉันที่จะหลุดพ้นจากมุมมองที่คับแคบของตัวเองและเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในฐานะนักธนูนักกีฬาและบุคคลสาธารณะในประเทศเกาหลีฉันขอโทษอีกครั้งสำหรับทุกคนที่ได้รับความเจ็บปวดจากการกระทำของฉันสำหรับอันซานไร้ชื่อในทีมยิงธนูทีมชาติเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสเนื่องจากไม่ผ่านการคัดเลือกตามระบบ ก้าวไกลแจงไม่ได้หักหน้าส่งพันอาจชิงนายกเชียงใหม่เป็นสิบทัศนีลงอิสระไอติงแจงส่งพันอาจลงสู้ศึกนายกอบจเชียงใหม่ไม่ได้หักหน้าใครย้ำหลักเกณฑ์เหมือนกันทุกจังหวัดมองเป็นสิบทัศนีลงในนามอิสระเมื่อวันที่19มีนาคม2567ที่พักก้าวไกลนายพฤฒวัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายโฆษกพักก้าวไกลกล่าวถึงพักก้าวไกลมีมติส่งนายพันอาจชัยรัตน์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIAเป็นผู้สมัครนายกอบจ.เชียงใหม่ทำให้นางสาวทัศนีบูรณุปกรณ์สมาชิกพรรคก้าวไกลผิดหวังว่าตนขอยืนยันในหลักเกณฑ์รับสมัครระดับท้องถิ่นเหมือนกันในทุกจังหวัดจะพิจารณาถึงแผนนโยบายของผู้สมัครที่จะขับเคลื่อนหากได้รับเลือกตั้งรวมถึงอุดมการณ์และประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาพรรคเปิดรับสมัครในระดับอบจ.ที่จะมีการเลือกตั้งในปี2568เบื้องต้นเปิดรับสมัครไป16จังหวัดและเปิดตัวผู้สมัครอย่างเป็นทางการไปแล้ว3จังหวัดคือภูเก็ตอุดรธานีเชียงใหม่ยืนยันว่าไม่ได้หักหน้าใครเมื่อมีกระบวนการคัดเลือกเช่นนี้เข้าใจว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งก็ไม่ง่าย
มีคนเหมาะสมหลายคนแต่พรรคส่งได้เพียงคนเดียวอาจมีทั้งสมหวังและผิดหวังได้ยืนยันว่าพรรคเห็นถึงความตั้งใจของผู้สมัครแต่ละคนแม้ครั้งนี้อาจไม่ได้ทำงานร่วมกันแต่ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะไม่ได้ทำงานร่วมกันส่วนที่นางสาวทัศนีเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลและอาจลงสมัครด้วยจะแข่งขันกันเองหรือไม่นายพริษกล่าวว่าถือเป็นสิทธิ์และต้องให้ความเป็นธรรมกับนางสาวทัศนีด้วยในการลงสมัครในนามอิสระแม้จะเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลก็ตามทั้งนี้พรรคก้าวไกลมีสมาชิกพรรคทั่วประเทศประมาณ 70,000 ถึง 80,000 คนยังต้องการให้สมาชิกพรรคเติบโตไปมากกว่านี้รวมถึงพรรคอื่นๆด้วยดังนั้นการที่ใครเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองก็ไม่ควรทำให้สูญเสียสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือการเข้ามาทำงานทางการเมืองแม้จะไม่ได้เป็นผู้สมัครของพรรคนั้นก็ตามเมื่อถามว่าในโซเชียลมีการตอบโต้กลอนระหว่างนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและนางสาวทัศนีได้เห็นหรือยังนายพริษยิ้มและกล่าวว่าได้เห็นแล้วเด็ดมากมองว่าเป็นการตอบโต้กันในรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจของประชาชนได้ดี